สนับสนุนรายการโดยโค้กเลือกด้านดีๆของชีวิตการท่องเที่ยวมาเลเซียมาเลเซียทรูอีเอเชียทำงาน2หน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ครับบริษัทไปรษณีย์ไทยแต่จริงๆแล้วเราก็ยังถูกถือหุ้นโดยรัฐ 100% นะครับแต่ถูกจดทะเบียนเป็นในนามบริษัทไปรษณีย์ไทยหน้าที่หลักของอยู่ฝ่ายกลยุทธ์ครับดูแลเรื่องการประเมินผลองค์กรติดตามแผนแล้วก็ดูแลการประเมินให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงเป็นงานวิชาการครับเน้นหากลยุทธ์หรือว่าหาวิธีการหารายได้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับนอกเหนือจากงานราชการจริงๆงานรักษากิจจริงๆที่ผมเป็นก็คือมีธุรกิจร้านกาแฟสดครับเป็นของตัวเองมีอยู่2สาขาสาขาแรกเนี่ยอยู่ที่ไปรษณีย์ไทยนี่เองครับอยู่ถนนหลัก4นะครับหลัก4แจ้งวัฒนะอยู่ในส่วนของศูนย์อาหารของบริษัทไปรษณีย์ไทยเองบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์อีกที่นึงอยู่ในหมู่บ้านสัมมกรสุขาภิบาล3ซึ่งปัจจุบันเขาเรียกว่าถนนรามคำแหงประมาณอยู่ซอย110นะครับที่นี่เปิดมานานแล้วประมาณ5ถึง6ปีแล้วครับมีลูกค้าอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวซึ่งสร้างรายได้แล้วก็สร้างเพื่อนสร้างลูกค้าในปริมาณที่เยอะจนทำให้รู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราติดลูกค้าหรือลูกค้าติดเรามีความสุขในการทำงานที่นี่มากนี่คือคอนเซ็ปต์ชีวิตของธุรกิจของคุณออฟที่เรียกว่ามิสเตอร์คอฟฟี่ใช่ไหมครับหรือชื่อภาษาไทยว่าสถานีกาแฟครับก่อนที่จะมาเป็นสถานีกาแฟเนี่ยที่มาที่ไปคำว่าโพสต์คอฟฟี่ครับซึ่งเราแปลว่าสถานีกาแฟถ้ามองผิวเผินคำว่าโพสต์อาจจะหมายถึงว่าสื่อถึงตัวผมก็คือไปรษณีย์ก็ได้นะครับแต่ในความหมายของคำว่าโพสต์อันนึงเนี่ยฮะก็คือแปลว่าสถานีเมื่อมารวมกับคำว่าคอฟฟี่ก็คือสถานีกาแฟซึ่งมันตรงกับคอนเซ็ปที่ผมอยากจะให้เป็นมากๆคืออยากจะให้เป็นสถานที่ที่ใครเข้ามาได้มาเพื่อจะเอาความรู้มาเพื่อจะมาบอกว่าจะมาถามว่ากาแฟทำได้ยังไงซึ่งผมเคยผ่านจุดนั้นมาจริงๆผ่านมาแบบชนิดที่แบบว่ามันต้องเป็นสถานีครับแล้วคุณจะรู้ว่าการที่คุณได้เข้ามาแล้วมันจะดียังไงกับเรื่องการที่คุณต้องเข้ามาในสถานีกาแฟครับต้นผมเองจริงๆเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดบ้านเกิดอยู่นครศรีธรรมราชอำเภอหัวไซครับหลังจากจบจากที่นั่นนะครับในอำเภอก็ไปเรียนต่อที่สงขลาเป็นเทคโนราชมงคลสมัยนั้นนะฮะตอนนี้ทุกครั้งที่ไปเที่ยวที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะแห่งไหนหรือว่าไปที่ไหนขอให้มีตู้ไปรษณีย์ครับผมก็จะเขียนโพสการ์ดสักใบนึงส่งถึงตัวเองอยู่เสมอๆสมัครสอบเพื่อที่จะเป็นนักเรียนโรงเรียนไปรษณีย์ให้ได้ซึ่งเขามีกำหนดว่าเรียนแค่ปีเดียวจบออกมามีงานทำแน่นอนแต่การที่สมัครแล้วสอบเข้าแข่งขันเนี่ยมันค่อนข้างจะแลกมาด้วยปริมาณคนที่ค่อนข้างเยอะครับประมาณ 2,000 คนรับ120คนเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับไปรษณีย์ล้วนๆเลยฮะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่งต่อนำจ่ายทุกอย่างหมดแต่จบออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นในตำแหน่งของส่วนของผู้บริหารระดับต้นนะครับคือต้องอยู่ประจำหน้าที่ทำการมิได้ไปออกจ่ายหรือว่ามิได้มีหน้าที่ในการนำจ่ายจดหมายอย่างที่เข้าใจกันว่าเรื่องบุรุษไปรษณีย์ซึ่งพนักงานเหล่านั้นเนี่ยจะมีมาจากอีกสถานะนึงก็คือสอบเข้ามาเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่นำจ่ายโดยเฉพาะซึ่งความสามารถของเขานี่ต้องบอกว่ายอมรับว่าเหลือหลายจริงๆครับแต่ส่วนพวกกับผมหรือว่าพวกที่นักเรียนไปรษณีย์จริงๆเนี่ยเรียนมาเพื่อจะเป็นบริหารในการจัดการธุรกิจไปรษณีย์ณที่ทำการไปรษณีย์ต่างๆสิทธิพิเศษของผมก็คือสามารถย้ายไปที่ไปรษณีย์แห่งไหนก็ได้ทั่วประเทศไทยนี้ในจำนวนเกือบ 1,200 ที่ทำการเนี่ยเราสามารถย้ายไปไหนก็ได้นะครับแต่ย้ายไปเป็นผู้บริหารระดับต้นของที่ทำการไปรษณีย์แห่งนั้นครับปัจจุบันนี้ผมงานหลักนี่คืออยู่เกี่ยวกับจบการตลาดด้วยใช่ไหมจบการตลาดครับ okay, ผมจบการตลาดแล้วเรียนไปรษณีย์ก็เรียนการตลาดจบการตลาดแล้วก็ไปเรียนด้านบริหารจัดการไอทีมาอีกที่หนึ่งนะครับไปเรียนโทหรือว่าไปเรียนเรียนโทครับเรียนโทแล้วครับหลังจากที่จบการตลาดจบบริหารไอทีปัจจุบันนี้ผมดูแลเกี่ยวกับด้านประเมินผลองค์กรฝ่ายกลยุทธ์ของไปรษณีย์ไทยเลยนะครับลักษณะก็คือการมองกลยุทธ์ใหม่ๆหาวิธีการใหม่ๆในการกำหนดแผนกำหนดหารายได้หากลยุทธ์หรือกลวิธีในการหารายได้เสริมเพื่อให้ธุรกิจไปรษณีย์สามารถดูแลตัวมันเองได้นะครับนี่มันเกี่ยวโยงการตลาดยังไงครับไปรษณีย์ไทยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะจากคำว่าเมื่อก่อนเป็นหน่วยงานราชการ 100% นะครับครับเดี๋ยวนี้เราต้องหาเลี้ยงตัวเองเราต้องหากลวิธีกลยุทธ์ในการหารายได้เสริมเช่นจากนโยบายที่เมื่อก่อนเราเน้นเรื่องการส่งจดหมายส่งไปรษณียบัตรเดี๋ยวนี้เรามีไอทีเข้ามาเป็นคู่แข่งเยอะนะครับเรามี IT เรามีคนสามารถรับส่งอีเมลได้ภายในเวลาแค่เสี้ยววินาทีไอ้จดหมายแฟกพวกเนี้ยหรือว่าพวก
ที่ส่งของชิ้นใหญ่ๆบางนี้เดี๋ยวนี้มันลดน้อยลงเราเองต้องหากลยุทธ์ว่าทำยังไงคนถึงยังอยากจะส่งจดหมายอยู่เราต้องหากลยุทธ์ว่าการส่งจดหมายมันมีเสน่ห์มากกว่าการส่งอีเมลยังไงการส่งของให้เร็วให้ด่วนเนี่ยทำยังไงด้วยวิธีแบบไหนเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องมาหาทดแทนเทคโนโลยีหรือไอทีใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามามีส่วนแบ่งตลาดของเราเยอะมากขึ้นเดี๋ยวนี้ได้เห็นภาพมอเตอร์ไซค์เมื่อก่อนใครจะคิดว่าคุณสามารถขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ไปรษณีย์แห่งหนึ่งแล้วจะให้ส่งไปที่นราธิวาสได้สักคันนึง คุณว่าไหมฮะว่ามีไหมมันไม่มีนะฮะ คุณต้องส่งกับรถการรถไฟก็มีรสพรถสพเดี๋ยวนี้รสพเขายุบเลิกกันไปแล้วนะครับรถไฟก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับในการขนส่งแต่ไปรษณีย์ไทยสามารถขนส่งได้นะครับคุณสามารถขับมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันไปจอดที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านแล้วบอกว่าขอส่งมอเตอร์ไซค์คันนี้ไปที่นราธิวาสหน่อยเชียงใหม่หน่อยเชียงรายหน่อยเราทำได้ฮะเดี๋ยวนี้เรามีบริการขนส่งมอเตอร์ไซค์คุณจะส่งตู้เตียงโต๊ะเก้าอี้ตู้เย็นได้หมดเดี๋ยวนี้เราบริการให้หมดเลยราคาก็ไม่แพงเลยครับอย่างมอเตอร์ไซค์1คันสรุปก็ไม่น่าจะเกิน 1,000 บาทมอเตอร์ไซค์1คันส่ง 1,000 บาทมันแสนจะถูกทีเดียวนะครับแล้วมันสะดวกภายใน 3-4 วันเนี่ยคนที่นราธิวาสได้ขับมอเตอร์ไซค์คันนี้เลยนะครับผมว่าจุดเด่นของการที่ได้อยู่บริษัทไปรษณีย์ไทยหรือว่าทำงานเกี่ยวกับไปรษณีย์นะครับคือการรู้จักคนเยอะมากครับเพื่อนเยอะมากแล้วก็มีคนหลากหลายเข้ามาให้พบพาให้เห็นได้ตลอดมีกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในไปรษณีย์นี้เยอะมากผมอยู่แล้วผมมีความสุขเพราะได้เจอคนนู้นคนนี้สารพัดเลยนะฮะทีนี้ตกลงชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อสากินาค่ะสากินาสากินาอยู่ที่ไหนครับอยู่สนามกอล์ฟกรุงเทพกีฬาอยู่ไหนนะกรุงเทพกีฬากรุงเทพกีฬาอยู่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่ก็ไม่ไกลมากค่ะอ๋อนี่คือเดี๋ยวก็ถึงอ๋อนี่หมู่บ้านสามังกรแล้วหนูเรียนอะไรอยู่คะเรียนมัธยมปลายโอเคแล้วมาที่นี่บ่อยไหมนานๆทีมาค่ะเป็นอาทิตย์อาทิตย์มาที่นี่ส่วนมากจะมาทานกาแฟหรืออะไรไหมกินส่วนมากจะกินชากินชาชาที่กินนี่เป็นชาอะไรครับชาเย็นค่ะของที่นี่ใช่ไหมครับอันนี้โชว์หน่อยโอเคแล้วทำไมถึงกินชาที่นี่ฮะชอบอะไรของที่นี่ฮะรสชาติอะค่ะกลมกล่อมดีค่ะกลมกล่อมนะนอกจากรสชาติเรื่องราคาเรื่องการบริการเป็นไงครับที่นี่ก็บริการดีค่ะชอบบรรยากาศรอบๆข้างเลยโอ้เยี่ยมเลยนะส่วนมากมากับคุณพ่อคุณแม่เหรอฮะค่ะโอเคแล้วมีอะไรอยากจะฝากฝังไหมว่าเป็นก็อยากให้ลองมาชิมดูบ้างนะคะก็เพราะว่าชาร้านนี้ไม่เหมือนกับชาร้านอื่นที่เคยกินมาโอเคขอบคุณก็โอเคขอดูจ้ะขอจอดขอดูจ้ะโอเคครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่หมู่บ้านสัมปกรณ์อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยครับแล้วก็มาเป็นทานกาแฟที่นี่มาที่มาตลาดนี้ประจำเหรอครับก็จะมาที่ละครั้งอาทิตย์ละครั้งส่วนมากจะมาซื้ออะไรที่นี่ฮะก็จะมาเดินดูของแล้วก็จะมาซื้อกาแฟอ๋อแล้วส่วนมากจะเป็นคอกาแฟด้วยเปล่าหรือยังไงอ๋อแล้วส่วนมากถ้ากินกาแฟนี่กินกาแฟร้อนหรือกาแฟเย็นกาแฟเย็นเลือกกาแฟอะไรเงี้ยเลือกรสชาติเลือกเวลาสั่งเนี่ยเรียกว่าอะไรเลือกสั่งอะไรเอสเปรสโซเอสเปรสโซเย็นใช่ไหมครับจิตใจชอบอะไรของร้านนี้ฮะคือมากินก็มากินร้านนี้หรือเปล่าครับร้านนี้ร้านเดียวค่ะก็คือชอบรสชาติรสชาติแล้วก็คนขายน่ารักคนขายคือคนไหนครับพี่ชายหรือผู้หญิงเลยครับก็คือส่วนมากร้านนี้ถ้าพูดถึงว่าถ้าจิตใจระหว่างรสชาติการบริการชอบอะไรครับประทับใจที่สุดเวลานึกถึงอยู่ที่บ้านนะครับชอบการบริการนะคะแล้วก็รองมาคือรสชาติบริการเป็นยังไงครับคือเฟรนลี่ค่ะเฟรนลี่อ๋อเรียกว่าหัวใจของร้านนี้ก็คืออยู่ที่รสชาติแล้วก็การบริการเนาะใช่เฟรนลี่แล้วก็ที่สำคัญคือคนทำเนี่ยคือเขาทานกาแฟหมายถึงเป็นครูสอนกาแฟด้วยอ๋อหมายถึงคุณผู้ชายคุณพ่อใช่ไหมครับค่ะอ๋อเป็นครูสอนกาแฟด้วยเลยมีความประทับใจน่าเชื่อถือด้วยใช่มั่นใจอ๋อโอเคมีอะไรอยากฝากไหมครับก็ขอให้ทำให้อร่อยอย่างนี้ตลอดไปอ๋อแล้วเรื่องราคาเป็นไงบ้างอยากรู้เลยราคาก็โอเคค่ะราคาไม่ได้แพงมากเปรียบเทียบกับรสชาตินะคะมีอะไรที่คิดว่าจะต้องปรับปรุงบ้างครับก็ไม่มีค่ะเพราะว่าเจ้าของก็คงพยายามปรับปรุงอยู่ทุกๆวันโอเคครับขอบคุณแม่นะครับสวัสดีครับขอบคุณ